بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทั้งหลายครับบทเรียนในค่ำคืนนี้มีหัวข้อว่าบาบุอาอฎออิสซุญูดวันนะฮีอันกัฟฟิชชะอ์รวัสซาบิวะอักซิรรอซิฟิศศอลานะครับนั่นก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะส่วนใดบ้างนะครับที่เราจะต้องใช้ในการสุญูดในขณะละหมาดนะครับและในขณะที่เราอยู่ในการละหมาดนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามมิให้เรานั้นปัดเสยผมขึ้นนะครับเวลาที่เราจะสุญูดนะครับหรือพับกางเกงหรือยกผ้าสโรงขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งการมัดผมไว้ด้านหลังในขณะที่ละหมาดนั่นเองนะครับซึ่งมีหะดีษนะครับที่รายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมานะครับได้เล่าบอกว่าอุมิรันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันยัสญูดะอะลาซะบะอะติอะอฎออินนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งใช้พวกเราเนี่ยให้เราเวลาที่สุญูดเนี่ยจะต้องสุญูดโดยที่อวัยวะ7ส่วนนั้นสุญูดด้วยแปลว่าติดอยู่กับพื้นนะครับวะลายะกุฟฟะชะอรอนวะลาซาบาและเวลาที่เราละหมาดนั้นเวลาที่เราลงไปสุญูดนั้นไม่ต้องยกผ้าขึ้นนะแล้วก็ไม่ต้องปัดผมขึ้นนะแปลว่าแบบไหนแปลว่าผมมันลงมาแบบไหนเนี่ยตอนที่จะสุญูดนะก็ปล่อยให้ผมลงไปในสภาพเช่นนั้นแหละไม่ต้องปัดเข้าขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องมัดด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องทำไมพี่น้องไม่ต้องยกผ้าสโรงขึ้นนะครับไม่ต้องยกขากางเกงขึ้นด้วยนะครับแล้วอวัยวะ7ส่วนมีอะไรพี่น้องอัญญับฮะนะครับอัญญับฮะคือหน้าผากนะครับซึ่งในอีกรายงานหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชี้ไปที่จมูกด้วยนะครับท่านรอซูลบอกอัญญับฮะหน้าผากแล้วก็ชี้ไปที่จมูกแปลว่าอะไรแปลว่าหน้าผากกับจมูกนั้นคือส่วนเดียวกันเวลาที่สุญูดตรงนี้จะนับเป็น1อวัยวะฉะนั้นเวลาที่เราสุญูดเนี่ยเราจำเป็นจะต้องใช้หน้าผากของเราสุญูดอย่าไปใช้ส่วนบนถ้าเราใช้ส่วนตรงนี้สุญูดก้มไปจมูกของเราจะลอยนะครับฉะนั้นให้ใช้บริเวณนี้สุญูดนะครับจมูกของเราก็จะติดกับพื้นนะครับเมื่อนั้นจะนับเป็น1อะไรต่อพี่น้องวัลยะไดน์มือทั้ง2นะครับอยู่ในสภาพเช่นนี้นะครับกางออกแล้วก็ไม่ขยายออกแบบนี้นะครับอยู่ในสภาพแบบนี้สุญูดนะครับวะรุกบะตัยหัวเข่าทั้ง2ก็จะต้องติดอยู่กับพื้นวะริจไลน์แล้วก็ปลายเท้าทั้ง2นะครับก็จะต้องติดอยู่กับพื้นจะลอยก็ไม่ได้จะไปเกาะกันอยู่ข้างหลังก็ไม่ได้จะต้องติดอยู่กับพื้นฉะนั้นนี่จึงรวมเป็น7ส่วนของร่างกายที่จะต้องอยู่ในท่าอิริยาบถของการสุญูดนั่นเองคราวนี้ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับสิ่งที่เราได้รับจากหะดีษบทนี้เนี่ยมีหลายข้อด้วยกันประการแรกเลยเนี่ยสถานที่ที่เราปฏิบัติอิบาดะห์เนี่ยเราเรียกว่าอะไรพี่น้องบ้านของอัลลอฮ์เราเรียกว่าอะไรพี่น้องเราเรียกว่ามัสยิดใช่ไหมหรือว่ามัสยิดใช่ไหมครับและคำว่ามัสยิดเนี่ยมาจากคำกริยาในภาษาอาหรับที่มีชื่อว่าซะญะดะห์ซะญะดะห์แปลว่าอะไรพี่น้องซะญะดะห์แปลว่าสุญูดใช่ไหมครับฉะนั้นมัสยิดจึงแปลว่าสถานที่ที่สุญูดทำไมล่ะพี่น้องทำไมพี่น้องเพราะอะไรเพราะการที่เราอยู่ในมัสยิดเนี่ยเราสุญูดอย่างเดียวไหมไม่ใช่ใช่ไหมครับแต่มัสยิดเนี่ยเป็นสถานที่ในการปฏิบัติอิบาดะห์แต่อิบาดะห์ที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยคืออะไรการละหมาดแต่ทำไมเรียกว่าเป็นมัสยิดล่ะสถานที่สุญูดล่ะทั้งที่อิริยาบถในการละหมาดนั้นมีหลายอิริยาบถด้วยกันใช่ไหมครับที่เรียกมัสยิดว่าสถานที่สุญูดเรียกมัสยิดว่ามัสยิดเพราะอะไรพี่น้องเพราะเป็นอิริยาบถที่มีความประเสริฐที่สุดและมีเกียรติที่สุดเพราะนั่นคือการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ให้ความยิ่งใหญ่ต่ออัลเลาะห์ให้ความนอบน้อมต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเหตุนี้อวัยวะของเราเวลาอยู่ในอิริยาบถอยู่ในขณะละหมาดเนี่ยอวัยวะส่วนใหญ่ของเรานั้นจะติดอยู่กับพื้นน่ะอยู่ในสภาพที่นอบน้อมติดอยู่กับพื้นต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยมากที่สุดคือขณะที่สุญูดใช่มั้ยเวลาที่เรายืนอยู่ในท่ายืนอ่านซูเราะห์เนี่ยอะไรติดอยู่กับพื้นพี่น้องเท้า2ข้างใช่มั้ยเวลาลุกกัวล่ะอะไรติดอยู่กับพื้นเท้า2ข้างใช่มั้ยเวลาที่เราสุญูดเวลาที่เรานั่งตะชะฮุดล่ะอะไรพี่น้องเท้าทั้ง2แล้วก็หัวเข่าทั้ง2ใช่มั้ยครับ
แต่เวลาที่เราอยู่ในท่าสุญูดล่ะปลายเท้าทั้งสองหัวเข่าทั้งสองมือทั้งสองจมูกแล้วก็หน้าผากเป็น7ส่วนโดยเหตุนี้สถานที่ที่ปฏิบัติอิบาดะห์สถานที่ที่ละหมาดจึงเรียกว่ามัสยิดใช่ไหมครับไม่ได้เรียกว่ามะจาลิสไม่ได้เรียกว่ามะรอกิอะหรือไม่ได้เรียกว่ามะวากิฟสถานที่ยืนสถานที่รุกูอ์หรือสถานที่นั่งไม่แต่เรียกว่ามัสยิดสถานที่สุญูดเพราะอวัยวะส่วนใหญ่ของร่างกายจะอยู่ในผ้าสภาพที่สุญูดและติดกับพื้นดินมากที่สุดในเวลาสุญูดนั่นเองนะครับประการถัดมาศาสนามีบทบัญญัติให้เรานั้นเวลาที่เราสุญูดนั้นอวัยวะ7ส่วนจะต้องติดอยู่กับพื้นตามหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเอาไว้ข้างต้นนะครับก็คือจมูกหน้าผากรวมเป็น1มือทั้ง2หัวเข่าทั้ง2และปลายเท้าทั้ง2ฉะนั้นเวลาที่เราสุญูดเราจะต้องไม่ยกปลายเท้าของเราขึ้นนะครับหรือสุญูดโดยที่จมูกของเราลอยไม่ติดอยู่กับพื้นนะครับผลบุญของเรามันจะหายไปนะพี่น้องนะครับและเป็นสิ่งที่ทำให้การละหมาดของเรานั้นบกพร่องอย่างมากนะครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราประการถัดมาท่านรอซูลห้ามมิให้เรานั้นยกผ้าขึ้นแปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าเวลาที่เราจะละหมาดเนี่ยผู้ชายเนี่ยผ้าเนี่ยจะต้องไม่เกินตะตุ่มใช่ไหมครับความยาวของผ้าโต๊บเนี่ยหรือกางเกงเนี่ยหรือผ้าสโรงเนี่ยจะต้องไม่ยาวไม่เลยตะตุ่มฉะนั้นเวลาที่เราเข้าสู่การละหมาดก็ให้ยืนปกติพอเราจะสุญูดก็ให้ลงไปตามปกตินะครับไม่ต้องยกผ้าสโรงขึ้นแบบนี้หรือไม่ต้องยกโต๊ะขึ้นนะครับปล่อยให้ลงไปตามปกติแล้วเวลาที่ลงไปแล้วเนี่ยคนบางคนเนี่ยผมเนี่ยยาวลงมาใช่ไหมพอผมมันลงมาข้างหน้าปุ๊บก็ปัดขึ้นอย่างนี้บางคนไปรวบไว้ข้างหลังการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับฉะนั้นผมลงมาก็ปล่อยให้เขาลงไปเช่นนั้นผมก็สยูดเอาไว้ว่าต่างๆก็สยูดเสื้อผ้าก็สยูดให้สยูดตามสภาพของร่างกายของเราสรีระของเรานะครับไม่ต้องไปปัดเขาขึ้นนะครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเอาไว้และสิ่งสำคัญประการถัดมาคืออะไรพี่น้องเข้าข่ายในหะดีษบทนี้คือการที่เราสวมใส่เสื้อแขนยาวใช่ไหมครับบางทีเราใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็เราใส่กางเกงใช่ไหมครับพอถึงเวลาที่เราจะเข้าสู่การละหมาดเนี่ยฉันก็พับแขนเสื้อเลยพับแขนเสื้อพับขากางเกงขึ้นใช่ไหมครับใช้ได้ไหมไม่ได้พี่น้องเพราะตะเราะซูลห้ามนะครับห้ามไม่ให้พับนะครับจะเป็นแขนเสื้อจะเป็นขากางเกงก็ดีฉะนั้นนะครับเวลาที่เราจะละหมาดมาแบบไหนอยู่แบบนั้นเลยพี่น้องนะครับนอกเสียจากว่าเราทำไร่ทำสวนทำนานะครับทำงานอยู่ข้างนอกเสื้อของเราเนี่ยเราพับตั้งแต่แรกแล้วพับตั้งแต่แรกแล้วพอจะถึงเวลาอาบน้ำละหมาดก็อาบน้ำละหมาดมาแล้วก็มาในสภาพแบบนั้นแหละใช่ไหมครับมาในสภาพแบบนั้นหรือกางเกงของเราเนี่ยใช่ไหมครับศาสนาห้ามไม่ให้เราใส่เลยแต่ตุ่มใช่ไหมกางเกงของเราเนี่ยก็พับอยู่ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมครับไม่ให้มันเลยแต่ตุ่มตั้งแต่เช้าแล้วแหละใช่ไหมครับพอถึงเวลาละหมาดก็มาละหมาดแบบนั้นแหละเพราะเราพับมาตั้งแต่แรกแต่จู่ๆมันยาวอยู่พอถึงเวลาจะเข้าสู่เวลาละหมาดแล้วมาพับเนี่ยท่านรอซูลห้ามนะครับห้ามไม่ให้พับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าอะไรพี่น้องเอ้าก็ชั้นมันยาวอยู่แล้วก็พับนั่นนะคือท่านสิ่งที่ท่านรอซูลห้ามฉะนั้นการห้ามเนี่ยไม่ได้ห้ามเฉพาะละหมาดแต่ห้ามตั้งแต่ก่อนหน้าละหมาดว่าไม่ให้ยาวเลยตะตุ่มเพราะบางคนก็จะกล่าวอ้างว่าก็กางเกงชั้นมันยาวเลยตะตุ่มแต่ศาสนาเนี่ยห้ามไม่ให้กางเกงยาวเลยตะตุ่มเนี่ยทั้งนอกละหมาดและในละหมาดแต่ในละหมาดเนี่ยห้ามพับนะครับจะเป็นขากางเกงหรือจะเป็นแขนเสื้อพับเพื่อการละหมาดศาสนาห้ามไม่ให้เราพับนะครับเป็นสิ่งที่ท่านรอซูลได้บอกเอาไว้นะครับและประการถัดมาสาเหตุของการที่ท่านรอซูลห้ามไม่ให้เราพับแขนเสื้อนะครับหรือว่ายกชายผ้าโต๊บขึ้นโต๊บขึ้นผ้าสโรงขึ้นเวลาที่จะสุญูดและพับขากางเกงเนี่ยเพราะเป็นการกระทำที่แสดงถึงการยิงยะโสนะครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเรานะครับประการถัดมาท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับคือเรื่องของการไว้ผมซึ่งพอพูดถึงกรณีที่เวลาที่เราลงไปสุญูดแล้วเนี่ยผมมันลงมาปิดที่หน้าผากใช่ไหมท่านรอซูลก็บอกให้ปล่อยเช่นนั้นสุญูดเช่นนั้นแหละตรงนี้ก็มีประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการไว้ผมสำหรับผู้ชายนะครับซึ่งการไว้ผมนั้นถ้าพี่น้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะศาสนาอิสลามนั้นอนุญาตให้ไว้ผมได้ซึ่งการไว้ผมสำหรับผู้ชายนั้นเป็นเรื่องมุบาฮาตแปลว่าอะไรเป็นเรื่องที่อนุมัติให้กระทำได้ซึ่งจะต้องไม่ใช่เป็นการไว้จนเกินขอบเขต
ซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยไว้ผมพี่น้องแต่ไว้ในยุคสมัยท่านรอซูลเนี่ยท่านรอซูลไว้เนี่ยเพราะอะไรพี่น้องเพราะในยุคสมัยนั้นคนอาหรับเนี่ยเขาไว้ผมและไว้ผมไม่ได้หมายความว่ายาวไปถึงหลังนะไม่ใช่ท่านรอซูลในบางรายงานหะดีษบอกว่าผมอยู่ถึงที่ติ่งหูในบางรายงานหะดีษบอกว่าในบางครั้งนะผมยาวลงมาระหว่างติ่งหูถึงบ่าใช่ไหมครับในบางครั้งผมยาวถึงปะบ่านะครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ท่านรอซูลนะครับเคยไว้ผมนะครับไม่เคยยาวไปกว่านี้ฉะนั้นไว้ยาวกว่านี้ได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นสิ่งเป็นการกระทำที่เหมือนกับผู้หญิงละผมยาวขนาดนั้นนะครับฉะนั้นเรื่องของการไว้ผมเป็นเรื่องของมุบาฮัดนะครับฉะนั้นเมื่อเป็นเรื่องของมุบาฮัดแปลว่าเราก็จะต้องย้อนกลับไปดูสภาพของสังคมใช่ไหมฉะนั้นเรื่องการไว้ผมเนี่ยเราก็จะต้องดูสภาพของสังคมสังคมแบบไหนสังคมของคนที่ดีนะของคนที่มีสติปัญญาที่ดีของคนที่เป็นมุสลิมที่ดีไม่ใช่ไปดูคนไม่ดีสังคมของคนของคนกาเฟรไปดูของคนที่ติดยาเสพติดไว้ผมยาวเป็นพังเป็นไม่ใช่พี่น้องดูสภาพของสังคมที่ดีแปลว่าหากว่าคนดีๆในสังคมเนี่ยเขาไว้ผมสั้นกันไอเราอยู่ไว้ผมยาวอยู่คนเดียวเนี่ยได้ไหมไม่ได้เพราะมันเป็นจุดเด่นใช่ไหมครับทำตัวแปลกกับคนอื่นศาสนาก็ห้ามใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าคนในสังคมเขาไว้ผมยาวล่ะใช่ไหมครับยาวลงมาขนาดนี้นะครับถึงติ่งหูนะครับคนส่วนใหญ่คนดีๆเขาก็ไว้กันเราก็สามารถที่จะไว้ผมในลักษณะเช่นนั้นได้เหมือนกันเพราะสภาพของสังคมเขาปฏิบัติเช่นนั้นเพราะในเรื่องของเป็นเรื่องของมุบาฮัดไม่ใช่เป็นเรื่องของซุนนะนะครับฉะนั้นการไว้ผมยาวไม่ใช่เป็นซุนนะนะครับเป็นแต่เป็นสิ่งที่ศาสนาอนุมัติให้กระทำได้ย้อนกลับไปดูของสภาพของสังคมนะครับด้วยเหตุนี้หากว่าการไว้ผมยาวนั้นเป็นสิ่งที่ซะเราะซูลชอบให้ปฏิบัติแล้วบรรดาอุลามะบอกว่าครั้งหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นเด็กนะครับเด็กวัยรุ่นเนี่ยเด็กคนหนึ่งเนี่ยเขาตัดผมแต่เขาตัดแบบไหนพี่น้องเขาตัดเพียงแค่บางส่วนเขาปล่อยบางส่วนไว้เนี่ยเหมือนผมจุกสมัยก่อนบ้านเราทุกวันนี้มีไหมเยอะพี่น้องไว้แบบพังไว้แบบเหลือตรงกลางตรงข้างไถโกนออกใช่ไหมครับไถเรียบเลยเหลือตรงผมอยู่ตรงกลางไว้หรือเป็นรอยเป็นทารุณพูดว่ายังไงพี่น้องทารุณบอกว่าให้ตัดให้หมดหัวแปลว่าจะโกนก็โกนให้ทั้งโกนทั้งหัวเลยหรือจะปล่อยก็ปล่อยทั้งผมเลยแปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าท่านบรรดาอุลามะบอกว่าหากว่าการปล่อยผมให้ยาวนั่นเป็นซุนนะท่านรอซูลจะบอกว่าอะไรท่านรอซูลจะบอกว่าให้ปล่อยผมให้ยาวเพียงอย่างเดียวจะไม่พูดว่าจะโกนก็โกนให้หมดทั้งหัวใช่ไหมครับหรือจะปล่อยก็ปล่อยให้หมดทั้งหัวนะครับและเช่นเดียวกันบรรดาอุลามะบอกว่าในตอนที่เราไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์เนี่ยใช่ไหมครับหลังจากเสร็จสิ้นพิธีน่ะก่อนตะฮัลลุลน่ะทำอะไรพี่น้องตัดผมกับโกนศีรษะใช่ไหมครับแต่ถ้ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้บรรดาซอฮาบะห์และพวกเราเนี่ยโกนศีรษะแล้วรอซูลก็พูดว่าอะไรพี่น้องอัลลอฮุมมะรฮัมอันมุฮัลลิกีน3ครั้งขออัลลอฮ์ตะอาลาเมตตาคนที่โกนศีรษะขออัลลอฮ์ตะอาลาเมตตาคนที่โกนศีรษะขออัลลอฮ์ตะอาลาเมตตาคนที่โกนศีรษะบรรดาซอฮาบะห์ถามแล้วถามอีกว่าวัลมุกัสซิรีนยารอซูลุลลอฮ์ท่านรอซูลแล้วคนตัดผมสั้นแล้วเป็นยังไงท่านรอซูลจริงพูดในตอนท้ายบอกว่าวัลมุกัสซิรีนแปลว่าอะไรแปลว่าหากว่าการไว้ผมยาวเป็นสิ่งที่ชอบให้ปฏิบัติแล้วแล้วก็ท่านรอซูลจะต้องพูดว่าให้คนที่ทำอุมเราะห์นั้นตัดผมให้สั้นเพียงอย่างเดียวไม่ต้องให้โกนศีรษะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่บรรดาอุลามะอธิบายนะครับฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลายครับด้วยเหตุนี้การตัดการไว้ผมจึงย้อนกลับไปดูที่สภาพของสังคมของคนที่ดีนะครับแต่ถ้าหากว่าการไว้ผมยาวของเราเนี่ยจะไว้ผมยาวแค่ไหนนะครับไว้ผมยาวแค่ไหนหรือสั้นแค่ไหนแต่เรากระทำเพียงเพราะว่าฉันปฏิบัติตามนักฟุตบอลคนนั้นนะหรือเห็นดาราคนนั้นนักร้องคนนั้นนะเขาทำนะใช่ไหมครับหรือว่าเห็นอะไรพี่น้องเห็นผู้หญิงทำตามผู้หญิงได้ไหมไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามในทุกๆกรณีไม่ว่าจะสั้นหรือยาวเพียงใดนะครับหากว่าเป็นการลอกเลียนแบบผู้อื่นนะครับคนต่างศาสนิกฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เป็นกฎเกณฑ์ที่สำคัญด้วยเหตุนี้ท่านอับดุลลอฮ์ท่านนะครับท่านอิหม่ามอิบนุอับดุลบาร์นะครับรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลานะครับท่านตายในปีที่463นะครับท่านกล่าวว่าอะไรพี่น้องท่านพูดบอกว่าอันนะอิตอละตัชชะอรีท่านบอกว่าการไว้ผมยาวฟีอัสริฮีในยุคสมัยของท่านเนี่ยซอรัตมินอาลามะติซุฟะฮากลายเป็นเรื่องหรือกลายเป็นสัญลักษณ์ของคนโง่เพราะอะไรท่านพูดว่าอะไรพี่น้องในช่วงศตวรรษที่5ท่านบอกคนที่ไว้ผมยาวในสมัยของท่านเนี่ยคือมีแต่คนโง่เท่านั้นใช่ไหมครับที่ไว้ผมยาวคนที่มีความรู้เป็นยังไงพี่น้องท่านบอกว่า
วะอารอดอันฮาอะห์ลุลอิลมิวัศศอลาห์คนที่มีความรู้กับคนที่ดีๆเนี่ยเขาจะไม่ไว้ผมยาวฉะนั้นเขาจะตัดผมให้สั้นกันฉะนั้นนี่ถึงเป็นกฎเกณฑ์ที่สำคัญย้อนกลับไปดูในยุคสมัยยุคสมัยที่เราใช้ชีวิตอยู่สังคมนะครับคนที่ดีๆเขาใช้ชีวิตแบบไหนเขาตัดผมสั้นหรือเขาไว้ผมยาวใช่ไหมครับแต่ยาวก็ยาวในเขตที่ไม่เกินจากสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยไว้นะครับด้วยเหตุนี้บรรดาอุลามะห์อาวุโสของพวกเราพี่น้องเชคอับดุลเราะห์มานอัสซาอดีนะครับเชคมุฮัมมัดบินอิบรอฮีมเชคอับดุลอาซีซบินบาซรอฮิมะฮุมุลลอฮ์นะครับท่านไว้ผมไหมพี่น้องท่านตัดผมสั้นใช่ไหมครับท่านไม่ได้ไว้ผมยาวเพราะบรรดาอุลามะห์นั้นเห็นว่าการไว้ผมนั้นไว้ผมยาวนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของซุนนะห์ใช่ไหมครับและถ้าหากว่าการไว้ผมยาวปล่อยผมยาวปะบ่าเนี่ยเป็นเรื่องของซุนนะห์แล้วเนี่ยบรรดาอุลามะห์เหล่านั้นจะต้องเป็นคนแรกที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามนะครับเพราะหากว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้ปฏิบัติแต่ถ้าเราสอนว่าอะไรเมื่อมีผมแล้วเนี่ยใช่ไหมครับท่านยังไงเราจะต้องรักษาผมนี่คือสิ่งที่ท่านรอซูลสอนนี่คือซุนนะให้เราหวีผมให้เราใส่น้ำมันใส่น้ำหอมที่ผมของเราให้ดูแลเส้นผมของเรานะครับฉะนั้นเรื่องของผมนั้นย้อนกลับไปดูที่สภาพของสังคมของคนที่ดีๆนะครับคราวนี้ถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับพอเรารู้เช่นนี้แล้วเนี่ยเราดูแล้วว่าเราจะต้องดูแล้วว่าเราจะต้องปฏิบัติตนเช่นไรในเรื่องของการไว้ผมใช่ไหมครับฉะนั้นนี่คือเรื่องของลักษณะของผมยาวสองเรื่องอะไรพี่น้องเรื่องการเมื่อมีผมแล้วไปมัดจุกไว้ข้างหลังหรือไปทำอะไรพี่น้องไปใส่ที่คาดผมการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำลอกเลียนแบบผู้หญิงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมัดจุกไว้ข้างหลังเป็นสิ่งที่น่าเกลียดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่เราอยู่ในขณะละหมาดในหะดีษบทนี้ท่านรอซูลพูดไว้อย่างชัดเจนนะครับฉะนั้นการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับห้ามปฏิบัตินะพี่น้องผู้ชายมัดจุกผมไว้ข้างหลังนะแล้วก็ใส่ที่คาดผมนะเพราะเป็นการกระทำของคนอะไรพี่น้องของคนที่ไม่ดีพี่น้องสังเกตสิคนที่เขาทำกันนะคนดีไหมล่ะแบบนั้นนะไม่ดีนะครับและจะเป็นการลอกการกระทำของผู้หญิงอีกซะด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่ามีหะดีษบทนึงพี่น้องท่านนบีรอฟิอะนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านเป็นคนรับใช้ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับวันหนึ่งท่านเดินผ่านนะครับท่านฮะซันบุตรของท่านอาลีบินอบีฏอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาเนี่ยท่านฮะซันเนี่ยกำลังจะละหมาดนะครับปรากฏว่าท่านอบูรอฟิอะเดินผ่านมาแล้วทำไมพี่น้องปรากฏว่าเห็นผมท่านฮะซันเนี่ยท่านทำเป็นมัดปมอยู่ข้างหลังแล้วก็ไปยัดไว้ข้างหลังเนี่ยเหมือนเป็นปมนะครับเหมือนเป็นมัดจุกผมไว้ข้างหลังท่านอบูรอฟิอะเดินผ่านมาก็เลยแกะออกพอแกะออกแล้วท่านฮะซันรอฎิยัลลอฮุอันฮุหันมามองพี่น้องด้วยความโกรธนะครับโกรธว่าใครมาดึงผมท่านออกนะครับท่านอบูรอฟิอะก็เลยพูดบอกว่าอักบินอะลาซอลาติกหันไปละหมาดเลยวะลาตักดอบและไม่ต้องโกรธฟะอินนีซะมีอะตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลเพราะว่าฉันเนี่ยเคยได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าซาลิกะกิฟลุชัยฏอนท่านรอซูลบอกว่าไอการมัดผมไว้ข้างหลังเนี่ยมันคือที่นั่งของชัยฏอนชัยฏอนมันจะนั่งบริเวณเนี้ยฉะนั้นนี่เป็นการกระทำที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามมิให้เราปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่เราอยู่ในละหมาดนั่นเองฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายครับนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญที่พวกเราจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจและจะต้องรู้ว่าในการสุญูดของเรานั้นจะต้องสุญูดโดยอะไรพี่น้องโดยที่อวัยวะ7ส่วนของเรานั้นติดอยู่กับพื้นนะครับอย่ายกขึ้นอย่าให้ลอยนะครับเวลาลงไปสุญูดไม่ต้องปัดผมขึ้นนะครับแล้วก็ห้ามมัดผมนะครับแล้วก็ไม่ต้องยกผ้าสรงหรือยกโต๊ะขึ้นนะครับหรือพับแขนเสื้อหรือพับขากางเกงนั่นเองนี่เป็นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนพวกเราเอาไว้นะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศอห์บิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ